ประเด็นค่อนข้างจะรุนแรงเลยสำหรับในโลกออนไลน์นะฮะในเรื่องของการบูลลี่กันนะในฐานะที่เป็นพี่เป็นผู้กำกับของนายหน้าในเมืองไทยอยากฝากถึงเยาวชนในการบูลลี่กันตรงนี้ครับจริงๆพี่มีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะกรรมที่เราทำมากที่สุดอ่ะคือกรรมที่ใช้ปากเราเนี่ยค่ะทำร้ายคนอื่นซึ่งบางทีอ่ะพี่เองก็เคยโดนเนาะพี่อยากจะบอกว่าบางทีอ่ะเขาไม่รู้จักเราเลยไม่รู้อะไรของเราเลยแต่เขาสนุกกับการที่ด่าเรามันบางทีมันทำให้เฟลจนเหมือนเราอยากจะตายไปอ่ะซึ่งถ้าเราตายไปอ่ะมันเป็นกรรมหนักของเขาพี่อยากให้ลดการบูลลี่ลดการด่าทอคนอื่นแล้วเอาความดีใส่กันดีกว่าพี่รู้ว่ามันไม่มีใครทำอะไรที่ถูกใจทุกคนพี่ก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจหลายคนแต่อย่างน้อยเราก็เป็นมนุษย์มันก็มีทั้งดีและไม่ดีก็อยากจะให้ทุกคนให้สิ่งดีๆต่อกันอ่ะให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ขอบคุณนะน้องน้องเปิ้ลก็อย่ามานิดนึงค่ะอยากฝากถึงเยาวชนในการบูลลี่กันในโลกออนไลน์ครับค่ะก่อนที่เราจะพิมพ์หรือพูดอะไรออกไปนะคะเราก็ต้องคิดก่อนคิดติไต่ตองให้ดีก่อนว่าสิ่งนั้นมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าถ้ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วทำแล้วมันก็จะส่งผลกระทบกลับมาต่อเราแน่นอนไม่ใช่ตอนนี้ก็ตอนอนาคตแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ค่ะมันมีการฟ้องร้องกันง่ายมากแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเขาขุดเจอหมดแล้วก็ค่าฟ้องร้องแพงด้วยพี่ก็อยากจะเตือนเอาไว้แบบว่าเพราะว่ามันไม่อยากให้มันเกิดอ่ะคือไม่อยากให้โดนฟ้องแล้วก็คนไปฟ้องพี่ว่ามันไม่ดีอะค่ะขอบคุณมากเลยทั้งสองครับเด็ด